กำลังจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะกั้นคอกให้เอตะตรงนี้ค่ะให้เอตะไว้ฝึกคลานค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องแกะเอาไปฟักให้หมดค่ะนี่ก็โรบอทก็ช่วยดูดฝุ่นทำงานไปอันนั้นก็รอตากแห้งเจ้าหมางานเปเปอร์มาเช่ของซีชาตัวนี้ก็ต้องบอกลาแล้วค่ะเดี๋ยวมีเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยทำตัวใหม่อยู่กันมา1ปีกว่าเย็นมากแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำใหม่ก็เปลี่ยนมุมโต๊ะใหม่ด้วยหันเป็นมุมนี้จะได้มีพื้นที่กว้างๆให้ไทชิเขามีที่ไว้ต่อรางรถไฟลาก่อนนะเจ้าน้องหมาบ๊ายบายขอบคุณมากมากนี่มีผู้ช่วยนะคะมีโรบอทดูดฝุ่นนะคะตัวใหญ่แล้วก็โรบอทสูงพื้นค่ะผู้ช่วยวันนี้ค่ะน้องก็กำลังเก็บห้องฟิตเนสอยู่นะคะไอ้ตาก็นั่งดูโรบอทไปก่อนนะวันนี้พวกเราจะออกไปเล่นบาสเกตบอลกันนะคะเอตาจะรับแล้วตอนนี้มีคนเล่นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นลานข้างๆรอก่อนนะคะทั้งสวนมีแป้นเดียวนะคะเอตะเราหลับไปแล้วStarting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer when you left, it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, my life was out of control. I've been going crazy without you so long. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer when you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. I met you. I'm not sure.
want somebody else, who am I to judge? I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. ใครทิ้งชอบตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดใหม่เป็นแบบนี้นะคะก็ว่าจะกั้นคอกตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าสังเกตว่าไทชิไม่ค่อยทับน้องแล้วก็เลยว่าจะปล่อยไว้แบบนี้ค่ะคงไม่ต้องกั้นคอกแล้วนะเอตันนะพี่ไทชิเขาไม่ทับหนูแล้วเนาะตอนแรกก็คือที่จะกั้นคอกก็เพราะว่ากลัวว่าเวลาเอาเอตะนอนหรือเอาเอตะนอนกับพื้นแล้วไทชิเขาจะวิ่งทับแบบไม่ค่อยสนใจน้องเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เขาใจขึ้นแล้วค่ะเขาไม่ทับน้องแล้วแล้วก็น้องก็ตัวใหญ่ด้วยไทชิไม่ทับแล้วค่ะอันนี้ก็ที่ล้างไว้เรียบร้อยนะคะก็แห้งเรียบร้อยแล้วก็เลยเอาหลบมุมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บเข้าบ้านนะคะจัดบ้านใหม่เป็นมุมนี้แบบบ้านกว้างขึ้นเลยค่ะนี่นะคะมีพื้นที่ให้ไทชีเล่นกว้างขึ้นค่ะตรงนี้แล้วก็ไปนั่งอยู่มุมนี้ดูทีวีแล้วมันก็จะแบบตรงนี้ค่ะที่อยากย้ายเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเดินออกข้างนอกได้สบายๆด้วยไม่ต้องมาติดเก้าอี้เมื่อก่อนจะแบบโต๊ะนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาเก้าอี้นั่งตรงนี้แล้วมันจะเดินออกไปที่ระเบียงตากผ้าอะไรเงี้ยลำบากมันต้องเหยียบเก้าอี้ค่ะสิชักก็เลยแบบอยากย้ายเข้าไปอยู่เป็นมุมนึงข้างในอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็จะเดินโล่งๆสบาย